าได้ทำอะไรใหม่ๆอย่างเช่นโปรเจกต์วันนี้ที่มาทำอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบว่ามีโอกาสได้ทำเปิดรับทุกโอกาสในชีวิตค่ะลองอะไรใหม่ๆใช่ค่ะอันนี้วันนี้อย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือซิทคอมอะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสใหม่ๆที่จะได้ร่วมทำ Girl Love ก็เป็นแบบโอกาสใหม่ก็โอกาสใหม่ๆอันอื่นที่จะมาในชีวิตก็มาได้เลยเรามาได้เลยค่ะสีอาทิตย์เช่นทุกอย่างค่ะทุกอย่างตื่นเต้นกับทุกโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาตะกี้พี่ปอนหมายได้ถามไหมถามได้จริงเหรอลองถามดูเอาเรื่องซีรีส์นี้ก่อนนิดนึงก็ได้ว่าเราเตรียมตัวยังไงเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งรูปแบบใหม่สำหรับโยเกิร์ตเลยใช่ไหมคะเตรียมตัวยังไงหรอโยว่าโยเตรียมเปิดใจละกันอย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำสำหรับตัวเองสำหรับนักแสดงนะคะนักแสดงเนี่ยก็เปิดใจรับไม่ปิดกั้นคือถ้ามันจะเป็นมีกำแพงเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นใหม่ได้ยากอันนี้ก็เปิดใจเต็มที่เขาให้ไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมก็ไปพร้อมค่ะเพราะว่าอย่างบนเวทีคุณกองก็บอกว่าคนที่จะมาเล่นน่ะก็แบบต้องเปิดใจเรื่องการรักเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยตัวเราอะค่ะไม่ได้ปิดกั้นเรื่องเพศเดียวกันเลยเพราะอย่างเวลาทำงานอย่างเงี้ยก็เจอพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ปรักเพศเดียวกันซึ่งเราก็ไม่ได้ติดไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก็แบบแค่มีคนแบบจะไปเป็นยังไงวะเป็นไงอะคือโยไม่เห็นไงคือโยไม่ได้เห็นตัวเองบนเวทีก็ไม่รู้ว่าเป็นไงแต่ว่าเห็นกระแตต่อหน้าก็รู้สึกว่าแบบมันก็ไปได้เนาะเห็นว่าเราแบบเขาพยายามแบบกินชิปอะไรแล้วก็ตายเขาหลบสุดสุดหลบชั่วตายเหมือนกันอันนี้เห็นไหมเมื่อกี้เห็นตอนที่พี่ถ่ายอ่ะรู้สึกว่าเอ้ยแบบเขาไม่ยอมสู้สายตาอาการมันออกอาการมันออกที่เขาพูดว่าแบบเอ้ยเขาชอบมองผู้หญิงสวยๆอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยยังไงซึ่งเราก็สวยไงหรือว่าใช่เขาชมเราสวยตลอดเราเขินบ้างหรือเปล่าอยู่เขินค่ะเขินก็หรือว่าคุณกระแตเขาคิดจริงแล้วกับพาร์ทเนอร์เคยเตรียมตัวกันยังไงบ้างต้องมีเวิร์กช็อปกันไหมหรือว่าเดี๋ยวมีค่ะเดี๋ยวมีเวิร์กช็อปแน่นอนจริงๆอ่ะเอาจริงนะเพิ่งจะรู้รายละเอียดกับซีรีส์ที่เป็นเกิร์ลเลิฟเนี่ยเมื่อไม่นานเองก้าวต่อไปเวิร์กช็อปยังไม่ได้เริ่มเลยความเป็นแบบโจรกรรมแบบฮอลลีวูดเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆใช่เดียวค่ะแล้วทีมเขาทำถึงสุดเตรียมตัวเตรียมใจยังไงคะไม่ติดเลยทำไม่ถึงนะคะแล้วคู่เราเขาจะกล้าสู้ขนาดมองตาไม่กล้ามองต้องถามกระแตต้องถามกระแตก็อย่างที่พูดไปบนเวทีที่นี่เขาทำถึงพร้อมค่ะทำให้ถึงนะคะมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมล่ะถ้าต้องเข้าทีมนั้นกระแตเหรอกระแตเหรอเตรียมตัวนะคะกระแตเตรียมว่าเราไม่ได้มีติดเรื่องเราถีบใช่ไหมคะไม่ติดเลยค่ะเปิดใจมากๆไม่มีอะไรให้ติดแล้วค่ะรุ่นนี้คือไม่มีอะไรให้ติดแล้วใช่ไหมเราลุ้นกับคลิปแบบเชียร์ตามาไงบ้างเพราะหลายๆคู่ก็แต้มเกิดเหมือนกันเลยนะกับเธอเลิฟอะตื่นเต้นละกันตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นตั้งแต่วันนี้ที่ประกาศว่าแบบเป็น Part of the Beyond Crowd แล้วก็โยว่ามันน่าจะมีอะไรอีกหลายๆอย่างให้ตื่นเต้นไม่ใช่แค่ตัว Girl Love ตัวซิงคอมพี่โยรู้สึกว่าโยตื่นเต้นกับการที่จะได้รับบทนั้นตื่นเต้นที่เมื่อไหร่โปรเจกต์นี้จะเริ่มเมื่อไหร่จะไปออนแอร์ที่ไหนบทบาทมันจะเป็นยังไงอ่ะรู้สึกวันนี้ตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่โปรเจกต์ที่ได้ประกาศไปก็รอดูแล้วกันเนาะค่ะตอนนี้ก็ยังไงคะชีวิตใหม่ที่สดใสดีค่ะดีค่ะดีอย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวแต่ว่าอยากก้าวด้วยความมั่นคงตอนนี้เราก็แฮปปี้กับการทำงานแฮปปี้กับเพื่อนแฮปปี้ได้อยู่กับหมาอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามรับแต่พลังบวกๆเข้ามาก้าวเนี้ยมันผล 100% หรือยังผลอะไรคะผลจากก้าวที่ผ่านมาสิ่งเดิมสิ่งเก่าๆที่ผ่านมามันผล100%อย่างนี้โยว่าพูดไปก็เดี๋ยวแบบอาจจะพูดแบบเป็นแค่คำพูดรอดูละกันต้องรอดูการกระทำว่า
ที่การกระทำทุกวันนี้มันก้าวพ้นหรือยังอาจจะมีแบบ next episode ให้รอติดตามรอดูแล้วกันไม่อยากพูดเยอะแต่ชัดเจนเป็นก้าวที่ไม่ถอยยังไม่ถอยจะหาคำพูดตลอดแต่ยังคิดด้วยเหรอก็ตอนนี้ก็รู้จักแต่ก้าวไปข้างหน้าค่ะแต่ก็ต้องแต่งผมนี่ก็หอมใช่ไหมคะหอมหรอยังไงล่ะหอมไหมล่ะหอมไหมก็ไม่หอมนะหอมแต่กับเพื่อนยังไม่มีใครมาดูแลหรอไม่มีค่ะไม่มีจริงๆอยู่แต่กับเพื่อนเอนจอยอยู่กับเพื่อนหอมแต่กับเพื่อนตอนเมื่อก่อนหน้านี้เพื่อนยังเหนื่อยยังไงกับการเทคแคร์ดูแลปัจจุบันเพื่อนก็ยังเหนื่อยอยู่ยังต้องผัดกันมาเทคแคร์ดูแลกินข้าวตอนเย็นเป็นเพื่อนอยู่แต่ว่าถามว่าตัวเราแฮปปี้ไหมตัวเราแฮปปี้มากๆที่มีโอกาสได้กลับมาโสดอีกครั้งได้เอนจอยชีวิตโสดแบบสุดๆก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบนี้ก็เอนจอยชีวิตโสดให้มันเต็มที่เพราะว่าทำไม่โสดครั้งต่อไปก็จะไม่โสดนานแล้วนะมันจะไม่โสดไปเรื่อยๆแล้วนะเอ้ยพูดเล่นวันนั้นที่ไปออกรายการใช่ไหมคะพูดเล่นค่ะพูดเล่นพูดตลกแต่ว่าเคยพูดไว้ว่าถ้าสมมติแบบอยากจะคบหาหรือคบใครเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากมองระยะสั้นเราก็อยากจะมองระยะยาวๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รีบร้อนเลยเอาให้ช้าแต่ชัวร์ดีกว่าตอนนี้เอาจริงมีคนเข้ามาแต่เราไม่เลือกเองหรือเปล่าไม่มีจริงๆค่ะอยู่แต่ว่าเราไม่เปิดใจใช่ไหมเปิดใจนะเปิดมากๆไม่เลือกจะไม่มีหรือไม่เลือกเปิดมากๆไม่มีค่ะอยู่กับเพื่อนหรือว่ากำแพงเราหนาไปป่ะกำแพงเพื่อนเหรอคะกำแพงเพื่อนก็หนาอยู่แต่ท่านเขาไม่อยากให้เราผลักดันเราอยู่นะเพื่อนอยากให้มีเพื่อนอยากผลักดันแต่ว่าเพื่อนก็ต้องแน่ใจว่าสิ่งที่แนะนำสิ่งที่อะไรมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับเราจริงๆอ๋อดีจริงไหมนี่หรอหรือว่าต้องผ่านมาทางเพื่อนคะโยฮะหรือว่าต้องผ่านมาทางเพื่อนอย่างเดียวไม่รู้สิแต่เพื่อนอย่างที่บอกว่าเป็นคนเพื่อนเยอะแล้วเพื่อนก็อาสาที่จะเป็นแบบสกรีนให้แบบหลายชั้นมากหลายๆท่านก็พยายามที่จะบอกว่าต้องผ่านชั้นอะไรอย่างมีอะไรที่เพื่อนบอกว่าห้ามคนนี้แบบนี้ไม่เอามีไหมโยพูดคนนี้ไม่ได้แน่นอนไม่ต้องมาติดชั้นเพื่อนแค่พูดว่าอย่าเดินกลับจบค่ะจบอย่าเดินกลับเพื่อนขอแค่นี้หรือเพื่อนรู้ว่าเราเพื่อนพูดแค่สั้นๆเราไม่คิดว่าหลีกับเราฝากไข่เมื่อเช้าล่าสุดเลยแล้วล่าสุดๆเลยเพิ่งไปเก็บมาเมื่อเช้าค่ะเก็บมาเมื่อเช้าเลยวางยาสลบเยอะมั้ยคะก็สิบกว่าเดี๋ยวรอคุณหมอแจ้งอีกทีว่าสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็เป็นตัวเลขที่ทั้งโยแล้วก็คุณหมอแฮปปี้ค่ะวางแผนแบบว่าใดๆมันก็ต้องหาคนมันมาแล้วแหละมาแล้วแหละมาร่วมใช้แล้วแหละกับเกิดมันไม่ได้อ่ะโยกับเกิดมันไม่ได้อ่ะนี่เมื่อเช้าเขาให้ติ๊กนะว่าถ้าสมมุติไข่ไม่ได้ถูกเอามาใช้เนี่ยจะให้ทำอะไรไม่ทำอะไรก็ติ๊กช้อยส์ไปเรียบร้อยแล้วว่าถ้าสมมุติไม่ได้ใช้เนี่ยให้เอาไปทำอะไรแต่ว่าทางนี้ทางนั้นอยากใช้ค่ะตั้งใจเก็บสักกี่ใบเนี่ยคะที่เราตั้งเอาไว้ค่ะโยน่าจะได้สิทธิ์นะอันนี้คิดเองว่าน่าจะได้สิทธิ์แต่ว่าทางนี้ทางนั้นรอผลจากคุณหมอแล้วก็เก็บไว้ยาวๆ10ปีเลยนะคะโอ้ยสิบเลยหรอนานขนาดนั้นเลยหรอ10ปีใช่มันต้องรีบใช้หรือเปล่าแต่ตรงนี้ก็ดีนะช้าๆจะชัวร์ดีกว่าแต่ถ้าได้มาก็ใช้เลยเนาะก็เดี๋ยวเลือกก่อนเนาะ